สวัสดีครับผมพรานมีนี้เข้าป่าเนาะครับวันนี้ผมกาซี่ไปหาเก็บผักหวานครับผมหาเก็บผักหวานแล้วก็จะหาไข่มดส้มพร้อมเนาะครับไข่มดส้มก็คือไข่มดแดงเนาะครับตอนนี้ผมก็อยู่ป่าอยู่เขาคือเก่านั่นแหละครับวันนี้มีแผนว่าอยากมากินข้าวป่าครับผมก็เลยต้องขึ้นมาคู่หาผักหวานแล้วก็ผมก็สิลงไปเฮ็ดกับข้าวอยู่ห้วยเนาะครับเป็นห้วยว่าสิไปเสิร์ฟเบ็ดเอาปลาครับผมจักตัว2ตัวพอได้ปิ้งเฮ็ดเป็นกับข้าวเองมื้อนี้เนาะครับมื้อนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงฤดูร้อนครับผมเดินทางไปหาผักหวานกันดีกว่าครับผมจักว่าแมนเขาเก็บเอาไปเหมือนแล้วกับจักผมก็เพื่อเฮ็ดเวแล้วนะครับก็เลยมาสายในจักน้อยไปเดินทางไปหาผักหวานตอนนี้ผมกาได้มาถึงโกผักหวานเป็นที่เรียบร้อยนะครับห่างจากจุดผมจอดรถกับประมาณ200เมตร300เมตรเนาะครับก็มาพอกบผักหวานแต่ว่าบ่ทันเขาครับผมกกนี่ฮะเห็นบ่เขาเก็บเอาหมดแล้วครับมาบ่ทันเขาตื้อเพื่อเฮ็ดเวแล้วเขาก็มาเก็บเอาก่อนนะครับอีกอย่างมันก็ยังบ่แม่นช่วงที่มันออกหลายเนาะครับมันถ้าบ่ได้ผักหวานมื้อนี้ก็คือมีความหวังแค่ป่าครับผมเพราะป่าคนบ่ค่อยลงโหยครับยามนี้ไปสิไปหาป่าถ้าบ่ได้ก็ได้นะครับไปเลาะเบิ่งจักหน่อยก่อนเผื่อมันสิเหลือเขาเอาสักต้นสองต้นเอาบ่หลายดอกครับผักหวานมื้อนี้เอาพอกินก็ยาคือจะกินผักหวานเนาะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมไปหาผักคนแคนคลิปนี้ผมก็เลยมาหาผักหวานแล้วก็จะหาปลาด้วยครับเป็นปลากั้งครับเป็นปลากั้งภูปลากั้งภูเขาทีรสชาติอร่อยกว่าปลาคอนะครับมันมีลักษณะคือปลาคอแต่ว่าอร่อยกว่าปลาคอนะครับไปเดินทางกันดีกว่าย่างมาได้สักระยะหนึ่งนะครับผมก็ว่าพออันเหมือนเขาทำกับดักสัตว์นะครับนี่อืบอืบออมอืบคางเนาะครับนี่เขาสิอืบจังสิเหมือนจะมีรูข้างในเนาะครับบ่อยากเฮือสัตว์มันออกตามแคมเขาก็เลยอุดหูในนี้ครับอุดรูตรงนี้แล้วก็เอาโมงเนาะครับบ้านผมเอิ้นโมงก็คือเป็นเชือกเนาะครับเป็นเชือกทำวงกลมแล้วก็เอาเชือกไปผูกติดกับต้นไม้หรือก้อนหินโอ้ลมกระแรงเนาะครับมื้อนี้ก้อนหินปุ๊บเวลาสัตว์มันออกมาเนาะครับมันก็จะรอดมุดออกมาแล้วมันก็จะติดโม่งเนาะติดโม่งติดเชือกมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วทีนี้คนที่เป็นเจ้าของกับดักก็คือขึ้นมาหยามมาหยามคือมาเบิ่งแล้วก็จะได้สัตว์ในสิ่งที่เขาทำเนาะครับประมาณนี้ครับเป็นเฮือนสัตว์นะครับเป็นบ้านของมันแล้วทีนี้เขาอยากได้เขาก็มาอ้อมมาแอมเอาครับไปต่อครับโอ้เหมือนนี่ก็ลมแห้งครับผมลมแรงมากๆจะเป็นลักษณะมักกระบกเนาะครับที่ถูกสัตว์มาแทะกินข้างเนื้อมันเนาะครับนี่ข้างเนื้อก็หรือว่าข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นป่องจังสีเลยนะครับเพราะว่ากระแตนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกระแตกระรอกที่มากินนะครับมันก็เลยเป็นมักกระบกที่เป็นหูเท่านี้เนาะครับมันแทะเอาข้างในออกหมดอย่างที่ผมให้ดูเมื่อตะกี้เนาะครับคือสัตว์จะเอาของเอาอะไรเข้าไปกินที่บ้านของมันเนาะครับมันก็จะเป็นคนก็มาเห็นจังสิมาเห็นกล่องจังสิคนก็สิเอากับดักมาวางแป๊บซะนี้แล้วก็เหยื่อล่อนะครับกับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยของกระแต
ที่มันมากินนะครับปู่บดีน้อยทั้งเนื้อก็มีครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับปู่มันละกินย้ายไปทั้งเตอร์พุ่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนจะบ่ค่อยโกนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงไฟป่าแล้วสัตว์มันก็จะหายากนะครับคนแล้วคนกับไปเนี่ยเพราะว่ากลัวไฟป่าด้วยนะครับไฟป่าเป็นอะไรที่อันตรายต่อชีวิตมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับมันก็อันตรายเวลาชาวบ้านเข้าป่าเขาก็จะดับไฟกันนะครับเพราะว่ามันจะหากินยากนะครับเวลาที่เขาอยากมาหากินนะครับใครเข้าป่าก็ช่วยๆกันนะครับอย่าไปเผาป่าทำลายป่านะครับมันอันตรายต่อสัตว์นะครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาเจอผักหวานแล้วนะครับนี่อันนี้นี่ครับน่าจะเป็นเหลือเลอะของคนนะครับเพราะว่าเขากายนะครับเขากายไปเอาต้นที่มันใหญ่แล้วก็เยอะกว่านี้นะครับผมเขาก็เลยทิ้งไว้นะครับนี่เพิ่งกำลังย้อนอ่อนๆนะครับนี่พบเป็นตะเก็บครับซ้ำนี่กับพอดีกินง่ายนะครับนี่แต่ถ้าให้รอออกเยอะกว่านี้ก็คือสิบท่านเขาเนาะครับผมก็เลยจำเป็นต้องเก็บก่อนละนี่ผักหวานป่าเดี๋ยวผมเก็บผักหวานเสร็จปุ๊บผมก็จะไปตัดกระบอกไม้ไผ่เนาะครับเพื่อจะไปทำกับข้าวเที่ยงนะครับอยู่ที่ลำห้วยนะครับแล้วก็จะใส่เบ็ดเอาปลาด้วยนะครับสัก 2-3 ตัวพอได้มีอะไรเสริมกันนะครับนี่อ่ะครับผมผมขออนุญาตเก็บผักหวานก่อนเด้อสักคราวนึงเนาะครับแล้วก็จะไปหาอีกต้นนึงเนาะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ต้องหาก่อนอันนี้ขออนุญาตเก็บก่อนเนาะครับอันนี้จะเป็นต้นเตี้ยมันนะครับนี่เป็นต้นเตี้ยๆที่มันออกเตี้ยๆต้นต่ำๆมันกับปิดเอาประมาณนี้ครับผมนี่ผมเก็บมาได้ประมาณสักพักอาจจะได้ประมาณนี้เนาะครับกับพ่อได้แก่งเนี่ยแหละครับเลือตาเพิ่นจะได้ตาผมเนาะครับเอ้าเก็บอย่าให้เหลือเก็บเนาะครับผมเพราะว่าในน้อยมันก็แซ่บคือเดียวนะครับพอเก็บแล้วก็เสื้อทุ่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้ผักหวานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หลังจากที่ผมไปหยุดเก็บประมาณ10นาทีนะครับผมได้ผักหวานมายุบหนึ่งถ้าตื่นอีกจักน้อยก็ประมาณ9บาทนะครับผมก็คิดไปหาเบิกอีสักพกนะครับพอได้หาไข่มดแดงนะครับหาไข่มดแดงมาเสิร์ฟไปหาต่อกันดีกว่าครับผมผมเคยเห็นยังน้อยครับผมมีกกนึงในรอเลาะนี่แหละครับผมเป็นกกใหญ่ก็ได้แต่เห็นผมเห็นตั้งแต่ยังน้อยพลังขย้ำนี่ผมก่อนจักรับถือมันจะตายนะครับลมก็ค่อนข้างจะแห้งเนาะครับวันนี้เสียงมันก็อาจจะค่อยๆเนาะครับสรุปแล้วโบเห็นกบผักหวานเนาะครับสงสัยมันตายแล้วแต่ก็บ่เป็นหยังครับผมได้ยุบนึงละตอนนี้ผมคือหารังมดแดงเนาะครับผมจะหาห้างมดแดงมาแกะเจอผักหวานแล้วผมก็จะลงไปห้วยครับตัวนี้ก็หาห้างมดแดงเลาะลงห้วยครับผมหยางลงห้วยพร้อมหาไข่มดแดงเลาะลงไปพร้อมนะครับเดี๋ยวผมรู้ว่าจะได้หรือบ่ได้นะครับก็ต้องไปลุ้นเอาข้างหน้าเนาะเพราะผมบ่ได้ถือหยังขึ้นมาเลยผมมีแต่เป็ดนะครับที่สามารถเสือป่าผมจะไปเป็นเอาปลา
โอ้ยลมแห้งๆครับผมโอ้ยนี่แหละผมเจอแล้วต้นผักหวานวันที่ผมพอแล้วก็ยังพออยู่ครับนี่โอ้ผักหวานซองขยะครับผมนี่ผักหวานซองขยะครับผมนี่นี่ต้นผักหวานอันนี้ก็นี่ผักหวานครับผมปะเก็บเก็บครับผมผักหวานก็ค่อนข้างซ้ำเดียวเนาะครับเพราะว่ามันน่าจะหาตะโป่งเนาะครับนี่มันน่าหาตะโป่งก็ปิดเอาเลยครับปิดเอาพอได้แกงเนาะครับแล้วก็ปะมันโป่งถ้าผู้อื่นมาเห็นก็ให้เขาเอาโลดครับนี่ลมก็ค่อนข้างแห้งครับผมมื้อนี้นี่ครับผมผักหวานปลาผักหวานปลากำลังออกยอดวันนี้ผมก็จะได้กินแกงผักหวานเนาะครับคือผักหวานก็คือผมได้แล้วตอนนี้ก็คือที่ยังบ่ได้ก็คือมีปลาเนาะครับมีปลาแล้วก็ไข่มดแดงนะครับผมก็ต้องเลาะหาไข่มดแดงลงไปกินนะโฮยเนาะครับผมขออนุญาตเก็บนะครับน่าจะเก็บต้นนี้แล้วกับพ่อนะครับผมก็ชิลงไปหากับข้าวแล้วผมหิวข้าวแล้วอึบป่ะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ผักหวานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับตอนนี้ผมเหลือก็แค่มดแดงผักหวานผมก็เอาพอได้แกงเสิร์ฟแค่มดแดงนะครับผมไม่ได้เอาหลายเอากะกินอิ่มเพราะมันทันละพงหลายเนาะครับตอนนี้ผมก็แค่หามดแดงก็บ่รู้ว่าสิได้บ่ได้นะครับมดแดงก็หายะเนี่ยเพราะว่าผมบ่ได้ใช้ไหมเหย้าแหย่เอาเนาะครับเพราะว่าผมสิหาตัวที่มันอยู่กับพื้นนะครับติดกับพื้นหรือว่าต่ำๆพอที่ผมจะเอาได้นะครับคือถ้าผมเอาบ่ได้หรือว่ามันสูงเกินไปผมก็สิบ่เอาผมจะเอาอะไรที่มันง่ายๆเนาะตอนนี้ก็ยางลงโพยเนาะผมก็เดินลงห้วยเพราะว่าผมคิดว่าตรงไหนที่มันชุ่มน้ำนะมดแดงมันจะอยู่หลายนะครับผมก็เลยย้ายมาหาโคยพอโคยนี่ก็มีน้ำอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาได้สักพักแล้วเนาะครับโบเห็นหางมดแดงจักหางเลยสรุปผมก็ต้องซี่แกงผักหวานดีเดาะเนาะครับก็คือแกงผักหวานเปล่าๆเพราะว่าผมหาหั่งมดแดงบ่ได้เนาะครับเพราะมันอยู่สูงผมเอาบ่ได้แต่ก็บ่เป็นหยังครับผมแกงข้าวผักหวานก็แซ่บคือเดียวเนาะครับโอ้ยทางก็ค่อนข้างไปยากครับผมก็จะได้ไปหาป่าตื่นเดียวครับโอ้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศห้วยให้เบิกเนาะครับมันอยู่ในอ่างเก็บน้ำบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นต้นไม้เยอะอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นโฮยอ่างเก็บน้ำที่อยู่สุดเลยนะครับสุดโฮยสุดหนองเลยกับบรรยากาศก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับเย็นน้ำก็สีเป็นสีเขียวจังสีเลยนะครับโอ้โหละผม
นี่บริเวณรอบๆก็จะเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ขึ้นตามบริเวณอันนี้กกที่มันตายก็คือมันหนำเซาะนะครับมันก็เลยตายแถวนี้ก็สิมีผักขี้ส้มขี้ขมนะครับนี่ทางบ้าน FC เรียกอย่างน้อนะครับนี่ทางบ้านผมเรียกว่าผักขี้ส้มขี้ขมนะครับนี่เขาเอาไว้ถ้าเสือแกงเหนียวแกงป่านะครับนี่ก็สิมาเด็ดจังสีเลยรสชาติมันก็จะเป็นเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวอมขมนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยจริงๆอ่ะมันจะเป็นหูนะครับนี่เป็นหูเป็นรากจังสินี่อันนี้เป็นผักขี้ส้มนะครับนะครับผักขี้ส้มนะครับมันแตกต่างตรงที่สีนะครับผักขี้ส้มขี้ขมมันแตกต่างกันที่สีมันจะมีสีอ่อนกับสีแก่แกงแซ่บๆนะครับนี่แกงเสื้อเนียวนะครับแกงเสื้อเนียวเสื้อกุ้งเสื้อปลานะครับถ้าใส่ปลายิ่งอร่อยนะครับเป็นผักขี้ส้มขี้ขมจังสินี่มันก็จะออกทั่วไปนะครับนี่ตรงบริเวณน้ำนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาของชาวบ้านเป็นสมัยตะกี้ตะเก้าพุ่นแล้วครับเราพอน้ำป่ามาปุ๊บเอ็ดสร้างเขื่อนปุ๊บก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนของชาวบ้านแต่ว่าเพื่อนบ่อยู่แล้วนะครับเป็นของชาวบ้านที่นี่เพื่อนไปเมืองแมวนะครับก็จะเหลือเฉพาะต้นไม้แล้วก็ป่ามะแขงมะเขือป่าโกยนะครับแถวตอนนี้ผมก็ได้มาถึงโฮยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สงบมากๆนะครับนี่ลมก็บ่ค่อยเข้าปานใดแต่ว่าบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะวังเวงนะครับนี่ถ้าเป็นกลางคืนก็ยิ่งวังเวงตรงบริเวณนี้ผมว่าจะมาสเตอร์เบสเอาปลานะครับอันดับแรกผมหาตัดไม้ก่อนเพราะว่าผมซื้อมาเฮ็ดเป็นกระบังเนาะครับเป็นกระบังแกงผักหวานแต่ก็บ่รู้ว่ามันจะมีกระบังให้ผมบ่คือมีแต่ไม้น้อยๆเนาะครับนี่บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีมากๆนางฟังเสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้ปิวสวยเนาะครับผมธรรมชาติสร้างมาเข้าแล้วครับผมกระบังไม้ที่ผมซีเอามาแกงผักหวานก็คือบ่มีครับผมโอ้ยเข้าผมแล้วอุตส่าห์ได้ผักหวานพอหากระบังไม้พอบ่มีครับมันมีแต่ไม้ท่อนเล็กๆนะครับเป็นไม้โฮนะครับที่เขาเอาไว้แกงแต่ที่ผมใส่ก็คือหน่อไม้ปอนะครับโอ้ตัวนี้คือหิวข้าวแห้งครับผมสุดท้ายผมก็คงต้องไปสะป่าครับเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วโอ้ยผักหวานก็คือสิได้มือแกงเสื้อไก่มือแรกเนาะครับตัวนี้คือหาปลาดีกว่าปลาครับผมหาปลากันนี่ครับอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นแหล่งน้ำทีมันจะเป็นสร้างปลานะครับเป็นสร้างปลาหรือว่าเป็นบ่อปลานะครับที่เขาเอาอันมาใส่เบ็ดกันนะครับนี่ผมถือเบ็ดมาอยู่ผมก็น่าจะไปหาเหยื่อนะครับมาใส่นู่นครับจุดหมายของเราไปเดี๋ยวผมไปหาเหยื่อมาใส่ปลาก่อนครับผม
ผมอันนี้เป็นโอ้นี่เป็นปลากั้งครับผมเป็นปลากั้งภูเขาเนาะครับที่มันอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเนาะครับเป็นแหล่งน้ำที่แห้งขอดเนาะครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงอีกช่วงฝนช่วงนึงก็จะเป็นใส่เบ็ดเอาตามห้องห้วยแล้วครับอันนี้ผมมางมเอานะครับแต่ว่าเบ็ดผมก็อยู่ในกระเป๋าผมยังไม่ได้ออกมานะครับผมก็ซีหาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ผมได้1ตัวแล้วโอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วนี่อันนี้ที่ผมงมได้ในหนองนะครับนี่ผมงมได้ในหนองนี้ผมเห็น2ตัวนะครับนั้นอยู่ในหนองนี้เดี๋ยวผมหายก่อนเดี๋ยวผมวางตัวนี้ไว้ห้ามไปนะสองตัวนะครับนี่ผมได้สองตัวนะครับเป็นปลากั้งครับผมจำแห้งไว้ได้มันจะปิวนี่เป็นปลากั้งผู้ครับคือกะว่าจะเอาผักหวานนะครับกับบ่ได้กับสิกินปลาเนี่ยนะครับวันนี้เอาแค่สองตัวก็พอครับเพราะว่ามันงมยะอุปกรณ์พร้อมครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเบ็ดแล้วก็เครื่องแกงนะครับแต่ว่ามีพร้อมนะครับปลาผมก็หามาได้แล้วแต่ว่าผมลืมเอาไฟแช็กมานะครับก็คือไม่มีไฟจุดก็คือทำกับข้าวไม่ได้นะครับผมสรุปที่ผมหามาก็คือต้องกลับไปทำที่สวนสรุปต้องกลับไปสวนจริงๆนะครับก็น่าจะกลับไปทำกับข้าวกินอยู่ที่บ้านสวนเพราะว่าผมไม่ได้เอาไฟมาเลยผมคิดว่าผมหยิบมาแล้วนะครับแต่ว่ามันหาไม่เจอไม่เจอก็คือหายหรือว่าไม่ได้ถือมาโอ้ยอุตส่าห์ผมว่าจะขึ้นมากินข้าวอร่อยๆ อุตส่าห์หาปลาหาผักหวานนะครับก็คือนี่บรรยากาศข้างหลังของผมเป็นห้วยเป็นหนองนะครับก็คือผมต้องใช้ระยะเวลาการเดินกลับก็ประมาณ2โลนะครับกว่าจะถึงรถนะครับจากรถไปอีกก็ประมาณ200เมตร200ถึง2ถึง300เมตรนะครับจากบ้านสวนมาครับผมตอนนี้ผมก็จะเก็บอุปกรณ์ละกลับบ้านสวนนะครับไปทำข้าวกินที่นู่นดีกว่าป้าครับผมอันนี้จะเป็นต้นยางจืดนะครับเขาจะเอารากนะครับไปต้มเพื่อว่าแก้บ้านผมเรียกว่าเงี้ยวหยอดนะครับเงี้ยวหยอดหรือเงี้ยวหยาดนี่ครับสมัยยังน้อยผมก็เอาดอกมันมากินนะครับนี่เอามันจะเป็นน้ำหวานข้างในอร่อยมากนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็กำลังก่อไฟครับผมว่าจะแกงผักหวานนะครับนี่อันนี้เครื่องที่ผมเตรียมขึ้นไปแกงเนาะครับแต่ว่ากระบอกไม้ไผ่มันหายากนะครับตรงบริเวณนั้นนะครับนี่ก็รอให้น้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วก็เสิร์ฟผักหวานเนาะครับผมก็ได้กุ้งมาเนาะครับก็แกงเสิร์ฟน้ำเดียวนะครับกุ้งที่ผมซื้อในเขาเจ้าซ่อนในอ่างเก็บน้ำนะครับผมก็ซื้อมาซาวาดก็แบ่งเสื้อแกงแล้วก็แบ่งเมื่อบ้านเนาะครับอันนี้ก็จะแกงแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ซิมเบิ่งพอได้ที่ก็ยกมาเทครับผมนี่พอได้ที่แล้วก็ยกมาเทเลยแล้วก็เตรียมตัวไปเอาปลาเนาะครับปลามาย่างนี่ปลาของเรานะครับผมได้2ตัวตัวนี้แล้วครับผมก็ได้แค่นี้แหละกับข้าวบ้านป่ากระซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ป่าที่ผมงมมาได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแกงผักหวานที่ไปหามาเนาะครับก็จะเป็นกุ้งเนาะครับกุ้งที่ผมแวะอันเบิ่งข้าเจ้าระหว่างทางลงมาเนาะครับผมก็ซื้อมาในราคา20บาทแต่ว่าบริแกงมัดเนาะครับแบ่งไว้แล้วก็จะเป็นตำแตงนี่ไปครับผมกินข้าวน้ำเดียวครับผมหิวข้าวแล้วตอนนี้
ครับผมหลังจากที่ผมได้ไปเก็บผักหวานแล้วก็ไปงมปลานะครับแล้วก็กลับมาทำกับข้าวที่บ้านนะครับเพราะว่าผมลืมเอาอุปกรณ์ไปนะครับแล้วก็กินข้าวอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาทำงานต่อนะครับอยู่ที่สวนยางเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเก็บฟืนนะครับนี่ฟืนที่หาไว้แล้วครับก็จะใส่รถแล้วก็จะเอาใส่แล้วก็จะเข็นกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็คืออยู่สวนยางนะครับมาเก็บฟืนโอเคครับผมหลังจากนี้ผมก็จะได้เก็บฟืนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ